สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่อิ่มเอมมากค่ะเพราะว่าร่างกายแล้วก็จิตใจเต็มที่ที่ผ่านมา3ปีก็ดูแลรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็ดูแลครอบครัวที่เขาอยู่กับเรามาตลอดมาข่าวสุดท้ายข่าวนี้นะคะก็เป็นคนในวงการเป็นนักร้องเป็นนักร้องนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เขาก็ออกมาพูดนะคะคุณยู่ยี่อลิสานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเผย3ปีที่ผ่านมาหลังจากออกจากเรือนจำนะคะเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังซึมเศร้าอยู่เนาะเพราะเขาก็ไม่แบบไม่ได้ออกมาตั้ง7ปีอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่อิ่มเอมมากค่ะเพราะว่าร่างกายแล้วก็จิตใจเต็มที่ที่ผ่านมา3ปีก็ดูแลรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็ดูแลครอบครัวที่เขาอยู่กับเรามาตลอดเขาจะได้เดินต่อไปกับเราได้ด้วย3ปีนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะที่พี่อยู่ข้างในพี่เป็น depression แล้วพี่ทานยาแบบเต็มแม็กเลยก็ยังไม่ได้ช่วยได้ดีแต่ตอนออกมาเนี่ยมันก็ต้องทานต่อเนื่องยี่มีความรู้สึกว่าตอนยี่ออกมายี่ตื่นคนแล้วยี่ก็กลัวคนมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาเองซึ่งมันก็คงเป็นปกติยี่ไม่ได้เจอคนจริงๆมาแบบนานมากแบบ7ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่โทษตัวเองแล้วก็ไม่ตอกย้ำให้เวลาตัวเองในช่วงนั้นที่ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ให้กำลังใจนะคนเราเคยทำผิดพลาดนะวันนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตปกติแต่กว่าจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับ